ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมครูเบนปัญญานัทณัฐยาธรณินทร์นะครับวันนี้ครับกับคลิปวิดีโอคลิปนี้ครับผมจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรือดำน้ำของเยอรมันนะครับในช่วงสงครามโลกที่2และจะพาทุกท่านนะครับไปเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการต่างๆนะครับที่กองทัพเยอรมันได้ใช้นะครับในการต่อสู้กับกองเรือรบของพันธมิตรและขบวนเรือสินค้าของพันธมิตรนะครับจากจุดเริ่มต้นและจุดจบของเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นอย่างไรนั้นโปรดติดตามรับชมได้ในคลิปนี้ครับเมื่อสงครามโลกที่2เปิดฉากขึ้นนะครับกองทัพเยอรมันกรีธาทัพพิชิตชาติต่างๆในยุโรปโดยใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเหลือเพียงอังกฤษศัตรูคนสุดท้ายนะครับที่เยอรมันพยายามจะพิชิตลงให้ได้หนึ่งในเครื่องจักรสงครามที่ฮิตเลอร์จะใช้ทำลายอังกฤษนะครับก็คือเรือดำน้ำซึ่งในภาษาเยอรมันเรียกว่าอุนเทอร์ซีบูทนะครับหรือเรียกย่อๆว่าอูบูทแต่ชื่อที่คนส่วนใหญ่รู้จักก็คือเรืออูของเยอรมันนะครับออกล่าและจมเรือรบหรือเรือสินค้าของอังกฤษรวมทั้งปิดล้อมการส่งเสบียงและยุทธปัจจัยสำคัญต่างๆที่ถูกส่งมาจากดินแดนพ้นทะเลในเครือจักรภพอังกฤษนะครับขณะที่อังกฤษกำลังย่ำแย่จากการออกปฏิบัติการของเรืออูแต่ทางตรงกันข้ามนะครับมันกลับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความภาคภูมิใจของเหล่าบรรดาลูกเรือดำน้ำเยอรมันทุกคนนะครับยุทธวิธีการทำสงครามเรือดำน้ำของเยอรมันได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นกว่าตอนช่วงในสงครามโลกครั้งที่1จากเดิมที่พวกเขาออกล่าและทำลายเรือข้าศึกอย่างโดดเดี่ยวแต่พวกเขารวมกลุ่มกันมีการวางแผนและซุ่มรอเพื่อทำลายขบวนเรือข้าศึกให้หมดสิ้นไปอย่างเป็นขั้นตอนนะครับและกองทัพเรือเยอรมันเรียกยุทธวิธีนี้ว่ารูเดลทัคติกนะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวอลฟ์รูเดลทัคติกแปลเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าวูลฟ์แพ็คนะครับซึ่งหมายถึงฝูงหมาป่าฝูงหมาป่าของจอมพลเรือคาร์ลเดอร์นิตนะครับผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำเยอรมันทำให้มหาสมุทรแอตแลนติกลุกเป็นทะเลเพลิงเรือดำน้ำเยอรมันคือฝันร้ายของเรือทุกประเภทนะครับที่ต้องมาพบเจอและกลยุทธ์ที่กองทัพเรือเยอรมันใช้นะครับในการโจมตีกองเรือคอนวอยของอังกฤษนะครับก็คือการปฏิบัติการของเรือดำน้ำเยอรมันทุกลำนะครับจะต้องประสานการปฏิบัติกับเบเฟลชาร์เบอร์เดอุนเทอร์ซีบูทนะครับหรือกองบัญชาการกองเรือดำน้ำเยอรมันเรืออูแต่ละลำนะครับจะออกค้นหาขบวนเรือสินค้าหรือคอนวอยในพื้นที่ปฏิบัติการที่กำหนดเมื่อเรือดำน้ำลำใดลำหนึ่งนะครับตรวจพบคอนวอยมันจะส่งสัญญาณวิทยุเข้ารหัสนะครับด้วยเครื่องอีนิกมาส่งไปยังกองบัญชาการกองเรือดำน้ำเยอรมันเมื่อกองบัญชาการกองเรือดำน้ำเยอรมันนะครับรับทราบทางกองบัญชาการจะสั่งให้เรือดำน้ำลำอื่นๆนะครับที่อยู่ใกล้กับเรือดำน้ำที่ส่งข่าวมาแล่นเข้าไปปฏิบัติการร่วมทันทีเมื่อเรือดำน้ำนะครับเข้ามาใกล้ขบวนคอนวอยพวกเขาจะไม่โจมตีทันทีแต่จะแล่นตามขบวนคอนวอยและตรวจดูการคุ้มกันในขบวนเรือและลักษณะของขบวนเรือคอนวอยว่าเป็นเช่นไรเพื่อการประเมินก่อนการโจมตีการโจมตีของฝูงหมาป่าแต่ละครั้งนะครับพวกเขาจะใช้เรือดำน้ำตั้งแต่3ลำถึง8ลำในการโจมตีแต่ละครั้งโดยปกติแล้วนะครับขบวนเรือคอนวอยของเรือสินค้าจะแล่นตามหลังกันเป็นแถวละ3ถึง4ลำและมีเรือพิฆาตหรือเรือลาดตระเวนนะครับคุ้มกันล้อมรอบขบวนเรือสินค้าเมื่อฝูงหมาป่าพร้อมแล้วนะครับมันจะเข้าโจมตีพร้อมกันโดยปกติแล้วการโจมตีมักจะอาศัยความมืดเป็นฉากกำบังนะครับในการตะคุบเหยื่อของพวกมันและถ้าหากทำได้นะครับกัปตันเรืออูมักจะนำเรือของตนเองโผล่ขึ้นมากลางขบวนคอนวอยและใช้ปืนใหญ่ที่ติดตั้งบนดาดฟ้าเรือระดมยิงใส่เรือสินค้าวิธีนี้ทำให้เรือคุ้มกันที่อยู่ด้านนอกนะครับไม่สามารถช่วยเหลือเรือสินค้าได้และสร้างความสับสนจนทำให้ทั้งขบวนเรือคอนวอยแตกขบวนและกลายเป็นเหยื่อให้กับเรืออูลำอื่นๆที่รอจังหวะการโจมตีหัวใจของการโจมตีของพวกฝูงหมาป่านะครับคือการประสานงานและการประสานงานที่ว่านี้จำเป็นต้องอาศัยการสื่อสารที่ฉับไวและเป็นความลับซึ่งสิ่งนี้เองครับในช่วงสงครามโลกที่2เยอรมันมีความได้เปรียบเหนือชาติพันธมิตรอย่างมากพวกเขามีเครื่องส่งสัญญาณวิทยุเข้ารหัสนะครับที่เรียกว่าอีนิกมาและในช่วงแรกของสงครามนะครับยังเป็นงานยากของฝ่ายพันธมิตรในการถอดรหัสรวมถึงการช่วงชิงเอาเครื่องส่งนี้มาให้ได้นะครับเมื่อกองทัพเยอรมันบุกโปแลนด์นะครับอันเป็นการเริ่มต้นของสงครามนั้นหน่วยข่าวกรองของโปแลนด์ล่วงรู้มาตลอดว่ากองทัพเยอรมันใช้เครื่องส่งสัญญาณเข้ารหัสนะครับในการส่งผ่านคำสั่งหรือข่าวสารต่างๆนั่นจึงมีความพยายามอย่างยิ่งในการรวบรวมข้อมูลของเจ้าเครื่องอินิกมานี้
แม้จะรวบรวมข้อมูลมาได้นะครับแต่ว่าการถอดรหัสเจ้าเครื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนักคณิตศาสตร์และนักถอดรหัสรวม3คนนะครับได้แก่มาเรียนเรเยฟสกี้เฮนริกสกาลสกี้และเยเชอร์โรซิกกี้ทั้ง3คนนะครับร่วมกันทำงานที่แทบเป็นไปไม่ได้นี้ซึ่งในเวลานั้นรหัสที่เยอรมันใช้เป็นรหัสที่ยากแก่การถอดมากที่สุดในโลกนะครับในช่วงนั้นแม้จะยังไม่สามารถถอดรหัสเจ้าปัญหานี้ได้แต่โปแลนด์นะครับก็นำความรู้เรื่องอินิกมาไปมอบให้แก่กองทัพอังกฤษและหน่วยถอดรหัสข่าวกรองของกองทัพอังกฤษนะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อของอัลตร้าได้รับข้อมูลที่โปแลนด์ให้มาซึ่งส่งผลดีต่อการศึกษาและนำไปสู่การถอดรหัสข้อความได้ในที่สุดครับและการถอดรหัสได้นี้นะครับกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฝูงหมาป่ากลายเป็นผู้ถูกล่าเสียเองแม้จะถอดรหัสและยึดเครื่องส่งอินิกมาบางเครื่องได้นะครับแต่ว่าฝ่ายพันธมิตรจำต้องยอมเสียเรือของตนเองไปเป็นบางส่วนเพื่อให้พวกเยอรมันไม่ระแคะระคายว่ารหัสของตนเองถูกถอดหรือทราบว่าเครื่องส่งถูกชิงไปได้ตลอดช่วงสงครามนะครับมีความพยายามของกองกำลังใต้ดินหรือหน่วยปฏิบัติการพิเศษของพันธมิตรนะครับในการเข้าไปชิงเครื่องอินิกมานี้นั่นจึงทำให้ฝ่ายเยอรมันยังเชื่อว่ารหัสและเครื่องส่งของตนเองยังปลอดภัยอยู่นอกจากนี้นะครับการพัฒนาในการทำสงครามต่อต้านเรือดำน้ำของฝ่ายพันธมิตรก็ขับเคี่ยวกับการพัฒนาเรือดำน้ำของเยอรมันมาโดยตลอดนะครับจนในที่สุดระบบโซน่าอาวุธต่อต้านเรือดำน้ำและยุทธวิธีต่างๆถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถก้าวล้ำการพัฒนาเรือดำน้ำเยอรมันไปได้นอกจากนี้นะครับการเข้าร่วมสงครามกับฝ่ายพันธมิตรของประเทศในแถบอเมริกาใต้ยิ่งทำให้ฝ่ายพันธมิตรนะครับมีฐานปฏิบัติการครอบคลุมทั้งมหาสมุทรแอตแลนติกทั้งหมดนะครับรวมถึงในช่วงกลางปี1944เมื่อฝรั่งเศสนะครับได้รับการปลดปล่อยนั่นจึงส่งผลให้ฐานทัพเรือดำน้ำเยอรมันนะครับที่อยู่บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันตกของประเทศฝรั่งเศสถูกยึดและถูกปิดล้อมจนส่งผลต่อการปฏิบัติการของเรือดำน้ำเยอรมันในแอตแลนติกนะครับแม้สุดท้ายแล้วปฏิบัติการของเรือดำน้ำเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่2จะไม่สามารถช่วยให้เยอรมันชนะสงครามได้แต่ลูกเรือดำน้ำเยอรมันก็ยังแสดงทักษะการเดินเรือของพวกเขานะครับไปยังน่านน้ำทุกๆแห่งของโลกได้ตามที่กองบัญชาการสั่งมานับเป็นอีกหนึ่งตำนานของภารกิจเรือดำน้ำเยอรมันนะครับหรือฝูงหมาป่าที่บุกเข้ามาสั่นสะท้านการเดินสมุทรของฝ่ายพันธมิตรได้ทุกน่านน้ำในมหาสมุทรทั่วโลกถึงแม้ว่าการรบในท้องทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับจะดูเดือดและรุนแรงตลอดช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแต่ก็มีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะครับในวันที่สงครามได้ยุติลงแล้วนั่นก็คือวันที่4พฤษภาคมนะครับปี1945จอมพลเรือคาร์ลเดอร์นิตนะครับผู้บัญชาการกองทัพเรือเยอรมันออกคำสั่งให้เรือดำน้ำเยอรมันทุกลำที่ปฏิบัติการอยู่ทุกน่านน้ำทั่วโลกนะครับให้ยุติภารกิจและนำเรือของตนเองยอมจำนนกับเรือรบฝ่ายพันธมิตรและหนึ่งในเรือดำน้ำนะครับที่ออกปฏิบัติการในครั้งนั้นก็มีเรืออู776ร่วมอยู่ด้วยเมื่อได้รับคำสั่งนะครับกัปตันโลธามาร์ตินนำเรือของเขาลอยลำขึ้นและนำธงขาวโบกสะบัดอยู่เหนือเรือดำน้ำพร้อมทั้งส่งสัญญาณวิทยุในคลื่นความถี่ของฝ่ายพันธมิตรนะครับและแสดงเจตจำนงที่จะขอยอมจำนนเรือรบพันธมิตรนะครับแล่นเข้ามาเพื่อนำทางเรือดำน้ำเยอรมันนะครับไปยังฐานทัพเรืออังกฤษและในครั้งนี้ครับเรืออู776นะครับจะต้องใช้เส้นทางผ่านแม่น้ำเทมซึ่งไหลผ่านกรุงลอนดอนพอดีนะครับและด้วยโอกาสนี้เองนะครับกาลาสีและนายทหารเรือเยอรมันต่างสวมเครื่องแบบเต็มยศนะครับยืนเรียงรายอยู่บนดาดฟ้าเรือทำความเคารพไปยังชาวลอนดอนและทหารอังกฤษที่ยืนดูเรือดำน้ำเยอรมันอยู่บนสองฝั่งนะครับขณะที่ชาวลอนดอนเองนะครับต่างร่วมกันโบกไม้โบกมือต้อนรับนะครับอดีตศัตรูนะครับที่กำลังจะกลายมาเป็นมิตรอีกครั้งหนึ่งนับได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นในวันที่สงครามยุติลงแล้วเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงเหล่าบรรดาจอมพลและนายพลนะครับรวมทั้งสมาชิกของพรรคนาซีถูกจับกุมและถูกดำเนินคดีในข้อหาต่างๆจากศาลอาญากรรมสงครามที่นูเรมเบิร์กนะครับก่อนที่การไต่สวนจะเริ่มขึ้นจอมพลเรือเดอร์นิตนะครับอดีตผู้บัญชาการกองทัพเรือเยอรมันถูกกล่าวหาว่าได้กระทำอาญากรรมสงครามและถูกฟ้องใน3ข้อหาสำคัญได้แก่ข้อที่1 นะครับสมคบคิดที่จะก่ออาชญากรรมสงครามต่อสันติภาพข้อ2วางแผนริเริ่มการรุกรานในสงครามข้อ3
ก่ออาชญากรรมสงครามและละเมิดต่อกฎของสงครามแม้เขาจะถูกฟ้องร้องใน3ข้อหารุนแรงนี้นะครับแต่ว่าเดอร์นิตไม่ถูกฟ้องในข้อหาอาชญากรรมสงครามต่อมนุษยชาติและนี่เป็นการต่อสู้ทางกฎหมายระหว่างประเทศครั้งสำคัญนะครับของทนายความของจอมพลเดอร์นิตซึ่งก็คือดร.ออโต้ครานส์บูเลอร์ในการต่อสู้เพื่อลูกความของเขาซึ่งเดอร์นิตนะครับยังเป็นประมุขคนสุดท้ายของนาซีเยอรมันเพราะเขาได้รับการแต่งตั้งจากฮิตเลอร์ให้เป็นผู้นำเยอรมันต่อไปนะครับภายหลังจากที่เขาปิดชีวิตตัวเองแล้วทนายครานส์บูเลอร์นะครับก็ไม่ใช่ทนายความธรรมดาที่เยอรมันตั้งขึ้นมาเพื่อสู้คดีเป็นพิธีและรอรับโทษตายจากศาลแต่เขาคนนี้ครับคืออดีตนักศึกษากฎหมายที่สำเร็จการศึกษาด้วยผลการเรียนเกียรตินิยมจาก4มหาวิทยาลัยด้านกฎหมายชั้นนำของยุโรปนะครับซึ่งได้แก่มหาวิทยาลัยแฟร์แบกบอนเจนีวาและคิลครานส์บูเลอร์นะครับเขายังสอบได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายในวันครบรอบวันเกิดอายุ21ปีพอดีนอกจากนี้ครานส์บูเลอร์ยังเป็นหนึ่งในนักกฎหมายทางทะเลที่เก่งที่สุดของเยอรมันอีกด้วยในการต่อสู้คดีครั้งนี้นะครับดร.ครานส์บูเลอร์ยังทำให้ชาติพันธมิตรและชาติเป็นกลางต้องตกตะลึงด้วยการที่เขาสวมใส่เครื่องแบบในทหารเรือเยอรมันเต็มยศนะครับแทนการใส่สูทธรรมดาเช่นทนายความทั่วไปที่ควรสวมใส่เพราะเขาถือว่าในเมื่อผู้บัญชาการกองทัพเรือเยอรมันถูกนำขึ้นศาลมันย่อมเป็นหน้าที่ของบุคลากรของกองทัพเรือเยอรมันนะครับที่จะต้องปกป้องลูกความของเขาให้ได้การแต่งกายของดร.ครานส์บูเลอร์ในครั้งนี้สร้างความไม่พอใจให้แก่นายทหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลโซเวียตเป็นอย่างมากและแม้กระทั่งขณะที่เขาเรียกชื่อของเดอร์นิตในศาลนะครับต่อหน้าทุกๆคนเขายังคงเรียกเดอร์นิตว่าท่านจอมพลเรือเดอร์นิตแต่หลังจากนั้นนะครับเขาก็จำต้องสวมใส่สูทธรรมดาเมื่ออยู่ในศาลการต่อสู้และการหักล้างคำฟ้องทั้ง3ข้อหาของดร.ครานส์บูเลอร์นะครับเป็นไปอย่างดูเด็ดเผ็ดร้อนแต่เขาเองก็เตรียมพร้อมเพื่อคดีนี้มาเป็นอย่างดีและพร้อมจะหักหน้าทนายโจทก์และอัยการรวมทั้งแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ต่อหน้าพยานที่มาจากหลากหลายประเทศซึ่งมารวมกันในศาลแห่งนี้แม้เขาจะไม่ใช่ทหารเรือนะครับที่ร่วมสู้ศึกกลางทะเลในสงครามแต่ศึกในศาลครั้งนี้ก็เป็นการต่อสู้เพื่อรักษาเกียรติยศของกองทัพเรือเยอรมันและเขาก็สู้มันด้วยทุกอย่างที่เขามีโดยเขาให้เหตุผลหักล้างข้อกล่าวหาจอมพลเรือเดอร์นิตดังนี้ครับคดีที่1 นะครับสมคบคิดที่จะก่ออาชญากรรมสงครามต่อสันติภาพดร.ครานส์บูเลอร์นะครับได้โต้แย้งในข้อกล่าวหานี้และแสดงให้ทุกคนในศาลได้เห็นอย่างชัดเจนว่าจอมพลเรือเดอร์นิตนะครับไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมสงครามต่อสันติภาพแต่อย่างใดเขานำหลักฐานและพยานมาแสดงให้เห็นว่าเดอร์นิตนั้นไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมวางแผนการสงครามที่สำคัญแต่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธวิธีอื่นๆอันเกี่ยวข้องกับการทำสงครามทางทะเลของเยอรมันนั่นจึงทำให้ศาลเห็นพ้องกับคำอธิบายและไม่พบว่าเดอร์นิตนั้นมีความผิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีความตรงส่วนนี้ครับในส่วนของคดีที่2นะครับนั่นก็คือวางแผนริเริ่มการรุกรานในสงครามเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ดร.ครานส์บูเลอร์ยังนำหลักฐานและแก้ต่างให้ลูกความของเขาในข้อกล่าวหานี้โดยใช้เหตุผลเดียวกับคดีที่1 นะครับแต่อย่างไรก็ตามการพิสูจน์ว่าคำสั่งของเดอร์นิตนั้นหาใช่การกระทำของฝ่ายรุกรานเพื่อเริ่มทำสงครามก่อนดูจะเป็นเรื่องยากสำหรับเขานะครับในการแก้ต่างในเรื่องนี้เพราะปฏิบัติการทะเลตอนน้ำเยอรมันนั้นกลายเป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์การรบทางทะเลของเยอรมันเรือดำน้ำจมเรือสินค้าของชาติพันธมิตรและชาติเป็นกลางนับล้านตันความสำเร็จนี้นะครับคือหลักฐานสำคัญและเป็นความจริงที่กำลังเล่นงานเดอร์นิตในศาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ดร.บูเลอร์นะครับไปยังแก้ต่างให้เขาว่านี่เป็นสิ่งที่นายพลเรือไม่ว่าชาติใดก็ตามล้วนแล้วแต่ต้องพึงกระทำเพื่อขัดขวางไม่ให้ข้าศึกได้เปรียบในทางยุทธศาสตร์และคดีที่3นะครับก็คือก่ออาชญากรรมสงครามและละเมิดต่อกฎของสงครามจอมพลเดอร์นิตถูกตั้งข้อหาการทำสงครามเรือดำน้ำแบบไม่จำกัดนะครับซึ่งขัดกับพิธีสารทางทะเลที่นานาชาติร่วมลงนามในปี1936และเยอรมนีเองก็ร่วมลงนามด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีที่1 นะครับซึ่งเขาสั่งให้กองเรือดำน้ำเยอรมันโจมตีทั้งเรือรบชาติศัตรูและเรือสินค้าของชาติที่เป็นกลางโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้ารวมทั้ง
การออกคำสั่งห้ามไม่ให้ช่วยผู้รอดชีวิตจากเรือที่พวกเขาโจมตีในคำฟ้องเหล่านี้นะครับดร.ครานส์เบอร์เลอร์โต้แย้งว่าจอมพลเรือเดอร์นิตจำต้องออกคำสั่งให้โจมตีเพราะเรือสินค้าของอังกฤษนะครับติดอาวุธและโจมตีทั้งเรือรบและเรือสินค้าของเยอรมันเช่นกันนอกจากนี้นะครับดร.ครานส์เบอร์เลอร์ยังทำให้ทุกคนในศาลต้องตกตะลึงอีกครั้งนะครับโดยเขาได้นำหนังสือคำสั่งของนายพลเรือเอกเชสเตอร์นิมิตแห่งกองทัพเรือสหรัฐนะครับเกี่ยวกับยุทธวิธีเรือดำน้ำของอเมริกันที่ใช้ในแปซิฟิกโดยในหนังสือคำสั่งของนิมิตนะครับได้อธิบายถึงการปฏิบัติการของทัพเรือสหรัฐเกี่ยวกับเรือดำน้ำและเรือสินค้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำอธิบายที่บอกว่าเรือดำน้ำไม่มีทางรู้ได้ว่าเรือที่ปรากฏให้เห็นนั้นติดอาวุธหรือไม่ดังนั้นเรือดำน้ำอเมริกันนะครับจึงจำต้องโจมตีเรือทุกลำที่ไม่ใช่ฝ่ายเดียวกันและแล่นเข้ามาในเขตพื้นที่ปฏิบัติการการอ้างถึงคำสั่งของนายพลเรือนิมิตนะครับแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติการของเรือดำน้ำเยอรมันซึ่งโจมตีเรือสินค้าก็มีวิธีการปฏิบัติไม่ต่างจากของฝ่ายอเมริกันดร.ครานส์เบอร์เลอร์เขาฉลาดที่จะใช้หนังสือคำสั่งของแม่ทัพเรืออดีตข้าศึกโดยไม่ใช่เพื่อการยืนยันว่าทหารเรืออเมริกันได้ก่ออาชญากรรมสงครามแต่เพื่อโต้แย้งว่าสิ่งที่ลูกความของเขาได้กระทำนั้นก็ไม่ต่างกับการกระทำของนายพลเรืออเมริกันและมันสอดคล้องกับการปฏิบัติการของสงครามทางทะเลอย่างเหมาะสมต่อยุทธศาสตร์การรบที่กำลังเกิดขึ้นดังนั้นนี่จึงไม่ใช่ความผิดอาญาแต่ประการใดความพยายามของดร.ครานส์เบอร์เลอร์นะครับได้ข้อสรุปก็คือว่าเมื่อการไต่สวนที่ศาลทหารระหว่างประเทศที่นูเรมเบิร์กได้พิพากษาให้จอมพลเรือคาร์ล เดอร์นิตนะครับผู้บัญชาการกองทัพเรือเยอรมันมีความผิดในการทำสงครามเรือดำน้ำแบบไม่จำกัดขอบเขตกับเรือสินค้าของชาติเป็นกลางในเขตพื้นที่หน้าน้ำสากลโดยมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าเขารอดจากการถูกแขวนคอแต่ถูกตัดสินโทษจำคุกเป็นเวลา10ปีและถูกคุมขังในเรือนจำสปันเดานะครับซึ่งอยู่ในเขตเบอร์ลินตะวันตกแต่ถึงแม้ว่าเขาจะถูกจองจำอยู่ในเรือนจำนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีจดหมายกว่า100ฉบับนะครับจากนายทหารเรือของชาติพันธมิตรและชาติเป็นกลางถูกส่งมาให้กำลังใจเขาถึงในเรือนจำและไม่ต้องสงสัยเลยว่าดร.ออโต้ครานส์เบอร์เลอร์นะครับผู้นี้คือผู้ที่ปกป้องกิตติภูมิของกองทัพเรือเยอรมันไม่ให้ผู้ชนะสามารถเหยียบย่ำหรือยัดเยียดข้อหาต่างๆได้ตามใจชอบเพียงเพราะ